วัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารง่ายๆแต่ว่าอร่อยกันค่ะซึ่งถ้าพูดถึงอาหารจานเดียวนะคะที่ทานแล้วอิ่มอร่อยราคาไม่แพงเนี่ยหลักๆเลยเชื่อว่าทุกคนก็ต้องนึกถึงเมนูข้าวผัดนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดกะเพราผัดคะน้าปลาเค็มนะคะข้าวผัดพริกแกงต่างๆนานาค่ะวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะมาชวนทุกคนทำข้าวผัดทานกันค่ะแต่ข้าวผัดที่กูจะมาชวนทุกคนทำทานวันนี้นะคะบอกเลยว่าวัตถุดิบราคาไม่แพงแล้วที่สำคัญเลยนะคะจะเป็นสิ่งที่เชื่อว่าแทบทุกบ้านแทบทุกครัวเนี่ยมีอยู่ติดตู้เย็นติดห้องครัวอยู่แล้วนะคะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะมาดูกันว่า4เมนูของเราวันนี้มีอะไรอย่างแรกเลยนะคะนี่ด้านหน้านี้ส่วนผสมนิดเดียวก็คือข้าวผัดกระเทียมนั่นเองต่อมาก็จะเป็นข้าวผัดแหนมนะคะแล้วก็มีข้าวผัดกุนเชียงสุดท้ายค่ะเมนูนี้ชื่อแปลกแล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเลยข้าวผัดรถไฟค่ะเมนูแรกของเราเลยนะคะสำหรับวันนี้ข้าวผัดกระเทียมค่ะใช้อะไรบ้างใช่ไหมคะข้าวผัดกระเทียมของเราใช้1 2 3 4 5 6 6อย่างด้วยกันเท่านั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีต้นหอมค่ะต้นหอมเนี่ยเราจะเอาไว้ใส่ข้าวผัดนะคะเราก็จะต้องซอยหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวเมื่อกี้บอกว่าเป็นวัตถุดิบที่ไม่ต้องออกไปซื้ออยู่บ้านก็เปิดตู้เย็นหรือว่าเข้าครัวทำได้เลยใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยทำได้นะคะทุกคนเพราะว่าต้นหอมเนี่ยเชื่อว่ามีอยู่ติดบ้านกันอยู่แล้วสำหรับใครที่ทำครัวบ่อยๆและที่สำคัญเนี่ยบางคนแอดวานซ์กว่านั้นค่ะทุกคนปลูกต้นหอมได้ด้วยเพราะว่าหอมเนี่ยปลูกง่ายมากซอยหอมนะคะเอาถาดมาใส่ไว้ก่อนใช้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะเพราะว่าต้องสารภาพว่าอันนี้คือข้าวทั้งหมดที่กู๊ดเนี่ยบางทีเวลาหุงเสร็จปุ๊บทานไม่หมดก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้มาเจอปุ๊บโอ้โหข้าวเรามีเยอะมากเลยก็เลยเป็นที่มาของการทำข้าวผัด4เมนูวันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเก็บไว้อ่ะมีหอมแล้วมีกระเทียมนะคะข้าวผัดกระเทียมใช่ไหมคะก็ต้องมีกระเทียมค่ะกระเทียมเนี่ยค่ะคือบางสูตรกูก็เห็นเขาสับละเอียดเลยแต่บางสูตรก็จะเป็นซอยแต่กูเนี่ยชอบทานเป็นกระเทียมแบบซอยมากกว่าแต่ว่าใครจะซอยใครจะสับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะอื่นเลยก็จัดการกับหอมเอ้ยจัดการกับกระเทียมของเราก่อนนะคะกระเทียมเนี่ยเชื่อว่าทุกบ้านมีติดบ้านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำได้หลากหลายมากแทบจะทุกอย่างเริ่มต้นที่กระเทียมนะคะซอยกระเทียมให้เป็นซี่เล็กๆนะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าจริงๆกระเทียมเนี่ยเขาจะทุบกันนะถ้าเป็นแม่ครัวเมืองไทยเนี่ยใช่แต่นี้ชอบผัดกระเทียมจริงๆไม่ทุบนะคะไม่ทุบใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้เหมือนกับให้มันแค่กลิ่นหอมค่ะอันนี้ข้าวผัดกระเทียมคืออยากได้เท็กเจอร์แล้วก็ผิวของกระเทียมด้วยเหมือนที่เคยทานข้าวผัดกระเทียมมันมีสองแบบคือบางคนก็จะซอยอย่างเงี้ยเวลาไปทานตามร้านบาร์บีคิวก็จะเป็นแบบซอยหรือถ้าไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านก็จะเป็นแบบสับตำเนี่ยจริงๆหรือว่าการโขลกเนี่ยน่าจะเป็นอาหารไทยมากกว่าค่ะเอาปลายเล็บเนี่ยงุ้มเข้าหาเข้าด้านในให้สันเนี่ยเป็นตัวดันใบมีดไว้ตอนเรียนทำอาหารเนี่ยเชฟเขาจะเรียกว่าทำมือหมีค่ะมากรอกนะฮะมาเงกคือเขาบอกว่าหมีอ่ะมันจะมีมือแบบนี้ก็คือการตั้งจัดมือขึ้นมาเลยเป็นที่มาของการทำมือหมีไข่ค่ะอันนี้ขออนุญาตตอกไว้ก่อนเลยนะโอ้เมนูนี้ใส่เนยเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนนิดนึงนะคะแต่บอกเพื่อนๆก่อนว่าปกติข้าวผัดอ่ะเราจะต้องใช้ไฟแบบแรงๆเลยใช่ไหมคะแบบยิ่งผัดแบบโอ้ยิ่งเกรียมยิ่งอร่อยแต่ข้าวผัดกระเทียมเนี่ยเราไม่ใช้ไฟแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนละลายเนยจืดค่ะเพราะว่าถ้าไฟแรงเนยก็จะไหม้ค่ะกลิ่นเนยนี่มันยั่วยวนมากจริงๆทุกคนอ่ะพอพูดถึงข้าวผัดกระเทียมคิดว่าสำคัญที่สุดคือกระเทียมใช่ไหมคะแต่สำหรับกูถ้าถามกูนะสำคัญที่สุดอ่ะคือเนยต้องอร่อยค่ะเนยต้องหอมใช้เนยเทียมได้ไหมครับไม่ได้เนยกลิ่นจะไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมกลิ่นก็จะสังเคราะห์มากค่ะแล้วเวลาเนยเทียมจริงๆคือไม่แนะนำนะคะเพื่อนๆ เพราะว่านอกจากมันจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพแล้วเนี่ยมันก็จะรสชาติแปลมบางทีมันก็จะดูเหมือนมันติดปากไปนานมากอะค่ะถ้าเป็นเนยปกติเวลาทานแล้วมันจะแบบหอมหวานชุ่มคอแล้วก็มีวิตามินด้วยนะคะเสร็จแล้วตักขึ้นมาค่ะเรายังไม่ผัดต่อนะคะตักเขาขึ้นมาเก็บไว้ก่อน
สังเกตไหมคะว่าตอนนี้ตัวของเจ้าเนยที่ทอดกระเทียมเนี่ยยังเคลือบตัวของกระทะอยู่เราจะไม่ใส่เพิ่มค่ะถ้าไม่จำเป็นเพราะว่ากลิ่นของเนยที่เราทอดกระเทียมเสร็จแล้วมันจะหอมมากค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะฮึบมันจะเป็นขั้นตอนของการยีนะคะข้าวกับไข่ให้ผสมกันค่ะถ้าสังเกตดูนะคะทุกคนคือข้าวเนี่ยจะแข็งมากบางคนพอผัดข้าวสักพักไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผัดข้าวกี่ครั้งข้าวก็เละข้าวก็นิ่มดูไม่น่าทานจริงๆข้าวผัดเนี่ยมันเป็นเมนูที่ใช้ของเหลือจากในตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นข้าวเก่าเนี่ยพอเราเอามาผัดเขาจะมีความแข็งอยู่หรือว่าหุงใช้น้ำน้อยกว่าปกติพอทานแล้วเนี่ยข้าวก็จะไม่เละค่ะทุกคนกลิ่นเนยค่ะสำหรับกูแล้วข้าวกระเทียมถ้าไม่ใส่เนยไม่อร่อยค่ะทุกคนถ้าเป็นช่วงนี้นะคะบางคนที่อยากทำเป็นข้าวผัดกระเทียมทรงเครื่องก็จะมีใส่อาจจะเป็นก้านคะน้าแครอทหรือถั่วลันเตานะคะแต่วันนี้เราเน้นส่วนผสมง่ายๆนะคะกระเทียมของเราที่เคี่ยวไว้ที่เจียวไว้เมื่อตอนแรกหอมมากอันนี้เขาเรียกกระเทียมเจียวค่ะไม่ใช่ใช่ค่ะเครื่องปรุงรสของเรานะคะมีอะไรบ้างคะอันนี้เราใช้เป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะถ้าเป็นสูตรของญี่ปุ่นเลยเนี่ยเขาก็จะใช้มิรินหรือสาเกแต่ว่าจริงๆคือมิรินกับสาเกมันเป็นสารที่ให้ความหอมความหวานนะคะใช้น้ำตาลแทนก็ได้เหมือนกันค่ะผัดนะคะไล่น้ำให้แห้งก่อนค่ะโรยต้นหอมไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดกระเทียมง่ายๆเลยค่ะนี่มันไวมากเลยอะทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดไม่ไวจังข้าวผัดเนี่ยเร็วที่สุดแล้วครับยิ่งเป็นข้าวตามร้านอาหารตามสั่งกลางวันเงี้ยใครแบบรีบอยากจะกินแล้วรีบกลับไปทำงานอ่ะโหแป๊บเดียวเสร็จเมนูแรกของเรานะคะข้าวผัดกระเทียมตอนนี้โอ้โหกลิ่นกระเทียมกลิ่นเนยหอมมากแต่เมนูที่สองนะคะต้องบอกว่าได้ยินชื่อปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะหิวข้าวเลยข้าวผัดแหนมค่ะใช้อะไรบ้างใช่ไหมคะนี่ค่ะดึงใกล้ๆก่อนเนาะส่วนผสมที่จะใช้นะคะก็จะมีข้าวนะคะเหมือนที่เราบอกไปก็คือเป็นข้าวเก่าหรือว่าข้าวที่เย็นแล้วแหนมนะคะจริงๆเนี่ยคือใครที่อยากจะทานเป็นข้าวผัดแต่ว่าที่บ้านไม่มีเนื้อสัตว์เลยแหนมนี่เก็บไว้ได้นานมากเลยนะคะเอามาผัดเนี่ยอร่อยเลยคะน้าไข่ไก่กระเทียมมีพริกแล้วก็มีซีอิ๊วขาวมะนาวค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะเชื่อว่าทุกบ้านมีอยู่แล้วค่ะเตรียมนะคะอย่างแรกค่ะเจ้า2ตัวนี้นะคะกระเทียมกับพริกค่ะบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วไม่มีอัตราส่วนหรอว่าเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมคะจริงๆคือถ้าเป็นอาหารหวานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีอัตราส่วนกันแต่ถ้าเป็นอาหารคาวถ้าถามกูนะคะส่วนตัวคือมันเป็นเรื่องของความชอบแล้วก็รสชาติที่แต่ละคนเนี่ยคุ้นชินมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอยากให้ลองดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าสมมติในสูตรอย่างเงี้ยกูใช้แค่2กลีบถ้าเราอยากได้เพิ่มขึ้นเป็นสัก 3-4 กลีบได้ไหมนะคะการทำอาหารจริงๆเหมือนกับเป็นการทดลองด้วยค่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้นะคะเวลาที่หั่นปากจะมิบมิบไปด้วยนะฮะยุ่งกับปากฉันอันนี้เป็นเทคนิคในการหั่นเขาเรียกว่าเก็บปากฮะพริกค่ะแหนมมีความเปรี้ยวแล้วใช่ไหมคะถ้าอาหารไทยมันต้องมีความจัดจ้านด้วยเราใส่พริกแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวแล้วใช้เป็นพริกชี้ฟ้าไหมฮะหรือพริกขี้หนูบางคนใช้แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้พริกขี้หนูนะคะอันนี้เราบุกพริกนิดนึงนะคะให้ตัวของน้ำมันหอมระเหยในพริกเนี่ยเขาซึมออกมาเราก็จะใส่ส่วนผสมลงไปตรงนี้ก่อนนะคะถึงเวลาผัดพร้อมกันได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคะน้านะคะที่กูได้ให้อยู่ในตู้เย็นมาสักระยะหนึ่งแล้วหลายเดือนแล้ววันที่บอกไปนะคะวันนี้เป็นเมนูเคลียร์ของในตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นคะน้าเราก็อาจจะดูเหี่ยวเฉาเหลืองนิดนึงแต่ใบอย่างนี้ไม่เป็นไรใช้ได้เพราะเราใช้ตะกร้าค่ะทุกคนอ๋อเอาก้านมาทำนะฮะใช่ค่ะเราจะใช้ก้านเนี่ยแหละค่ะซอยนะคะเป็นข้อๆ อย่างนี้
เราจะทำเป็นบ้างบ้างเป็นบ้างบ้างก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะหรือถ้าใครชอบตัวของใบคะน้าก็ใส่ไปด้วยได้นะคะแต่กูจะใส่แต่ตรงนี้ค่ะในวันนี้เผื่อใครเอามาใช้ทานหรือว่าทำอาหารอะไรแล้วไม่หมดจะเข้าตู้เย็นนะคะห่อพลาสติกให้เรียบร้อยก่อนอย่าให้โดนอากาศนะคะไม่งั้นตรงขอบๆเนี่ยก็จะแข็งค่ะแหนมจริงๆบางคนเขาก็จะเหมือนกับยีให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะเอาแค่กลิ่นแต่ว่าอย่างกูเนี่ยกูชอบทานเป็นแบบเป็นชิ้นๆเป็นคำๆด้วยเวลากัดไปจะได้รู้สึกถึงแบบนี่มันข้าวผัดแหนมจริงๆอ๋อแล้วก็แหนมเพื่อสุขอนามัยที่ดีใช้เป็นแหนมฉายรังสีด้วยนะคะไข่ค่ะตอกไว้ก่อนต้องหั่นมะนาวด้วยนะมะนาวเดี๋ยวเราหั่นไว้ก่อนเลยเนาะกระเทียมพริกคะน้าแหนมไข่มะนาวซีอิ๊วขาวข้าวครบค่ะตรงนี้เราใช้น้ำมันนะคะทีนี้พอน้ำมันเริ่มร้อนใช่ไหมคะเราจะผัดกระเทียมกับพริกที่เราซอยเอาไว้แล้วมันก็จะมีกลิ่นฉุนนิดนึงนะคะผัดนิดนึงนะคะให้มีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ตัวเรารู้สึกเริ่มอยากจะจามนั่นแหละค่ะประมาณนั้นคือโอเคค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะเมนูนี้ไฟแรงได้เลยค่ะใส่คะน้าค่ะหรือถ้าใครไม่ได้ใส่คะน้าไปนะคะก็จะใส่เป็นพวกแครอทแครอทถั่วลันเตานะคะพวกเครื่องที่เป็นผักต่างๆลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะแหนมนะคะผัดให้ไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะอาจจะเห็นอะไรไม่ชัดเพราะว่าต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะคะทำข้าวผัดไม่งั้นไม่อร่อยค่ะนี่สีสันเริ่มมาแล้วนะคะกลิ่นหอมมากแหนมเวลาโดนความร้อนมันจะหอมมากค่ะทุกคนทีนี้ใส่ข้าวลงไปค่ะ ขอโทษไม่อยากไอแต่ว่าฉุนมากอันนี้ค่ะซีอิ๊วขาวง่ายๆเลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะใส่เป็นน้ำปลานะคะน้ำตาลอันนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณว่าแหนมเนี่ยต้องเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็ผัดนะคะให้แห้งมะนาวใส่นิดนึงแล้วก็ถ้าอยากใส่เพิ่มก็ใส่ตอนทีหลังก่อนทานได้เหมือนกันค่ะถ้าเริ่มรู้สึกว่าร้อนจนเกินไปแล้วนะคะก็ยกเตาเอ้ยยกกระทะขึ้นมาได้ค่ะโดนแต่กลิ่นแล้วเรียบร้อยค่ะข้าวผัดแหนมของเรามาค่ะเดี๋ยวเก็บจานปุ๊บไปต่อเมนูที่3กันเลยค่ะเออแต่พอมีก้านคะน้าแล้วสีสวยนะคะเหลืองแดงเขียวเขียวเหลืองแดงเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ของปอยกูเลยค่ะเพราะว่ากูชอบทานมากเลยนะคะถ้าเป็นอาหารจีนอันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดกุนเชียงนะคะส่วนผสมที่เราใช้ค่ะขาดไม่ได้ก็คือกุนเชียงนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเก็บไว้ได้นานมากๆเพราะฉะนั้นควรหาซื้อติดห้องครัวเอาไว้ค่ะหิวๆปุ๊บใช่ไหมคะก็สามารถเอามาทอดก็ได้เอามาไมโครเวฟเอามาทำข้าวผัดก็ได้ได้หลากหลายมากค่ะนอกจากนี้ก็จะมีต้นหอมนะคะมีหอมหัวใหญ่มีเห็ดหอมนะคะอันนี้กูใช้เป็นเห็ดหอมแห้งแล้วก็เอามาแช่น้ำอีกทีนึงกระเทียมส่วนเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะอย่างแรกเลยนะคะกุนเชียงเดี๋ยวเราใช้แค่อันเดียวค่ะเราจะเอากุนเชียงมาหั่นก่อนเนาะจริงกุนเชียงเนี่ยอร่อยไหมอร่อยดมก็รู้แล้วค่ะอันนี้อร่อยมากหอมวันก่อนเพิ่งเห็นในเน็ตฮะที่บอกวิธีการทอดกุนเชียงจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่หั่นปุ๊บแล้วใส่ลงกระทะเลยต้องลงกระทะลงน้ำมันเลยเขาบอกว่าให้ใส่น้ำในกระทะก่อนแล้วก็เอากุนเชียงเนี่ยไปต้มพอน้ำมันงวดหายไปหมดก็คือค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนมันสุกได้ที่ครับไม่รู้ว่ากูทำวิธีไหนมาก่อนฮะอันนั้นอาจจะแบบเป็นวิธีดั้งเดิมนะคะอันนี้เป็นวิธีแบบเร่งด่วนค่ะถ้าเพื่อนๆมีวิธีก็แชร์กันเข้ามาครับทำกุนเชียงแบบไหนอร่อยหรือว่าใช่แต่ว่าจำได้ว่าถ้าสมมติว่าจะทานกับข้าวต้มอะค่ะคือคุณทวดเวลาทานคุณทวดชอบทำกุนเชียงคุณทวดจะเหมือนไปต้มในน้ำนิดๆเหมือนทำเกี๊ยวซ่าค่ะคือใส่น้ำรอนิดๆก่อนแล้วค่อยมาทอดอีกทีนึงต่อมาค่ะ
ต้นหอมนะคะประมาณนี้ค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะแช่ตู้เย็นแล้วไม่ได้ห่อไว้นะคะตัวหอมก็จะหดค่ะก็จะแข็งๆนิดนึงแต่พอเอาไปทอดใช้ได้เหมือนกันค่ะนี่เราจะหั่นหอมหัวใหญ่เป็นหั่นเต๋านะคะพอเราหั่นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนคือเราหั่นด้านล่างก่อนเนาะเราก็มาหั่นตรงด้านบนแบบนี้แล้วเราก็สับแบบนี้ได้เลยก็จะออกมาเป็นเต๋าแบบนี้ค่ะเห็นไหมก็จะได้เป็นแบบเพชรเล็กๆพอดีคำใช่ค่ะแล้วมันก็จะเท่ากันค่ะเห็ดหอมนะคะอันนี้คือถ้าใครมีเห็ดหอมสดก็ใช้ได้แต่เราเนี่ยหาของจากในครัวในตู้เย็นมาใช่ไหมคะเราก็มีเห็ดหอมแห้งเอามาแช่น้ำก่อนรอจนนิ่มนะคะหรือว่าถ้าใครอยากทำให้เร็วขึ้นก็อาจจะแช่น้ำร้อนค่ะแกนตรงกลางตรงนี้มันจะเหนียวค่ะเราก็จะทิ้งนะคะแล้วก็หั่นเห็ดหอมให้พอดีคำค่ะนี่ใส่เห็ดหอมเนี่ยเพราะว่าจริงๆเห็ดหอมเนี่ยนอกจากใส่กับอะไรแล้วก็อร่อยแล้วนะคะมันยังมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะบอกว่าจริงๆคือไฟเบอร์เยอะด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อว่ามันมีคุณสมบัติทางด้านยาจีนเป็นยาอายุวัฒนะทานแล้วจะอายุยืนค่ะกระเทียมค่ะบางคนก็จะชอบซื้อเป็นกระเทียมที่เขาเรียกนะเหมือนกับปอกแกะมาแล้วค่ะแต่ว่าอันนั้นน่ะมันเก็บได้ไม่นานเท่านะคะถ้าซื้อติดบ้านมานานๆเนี่ยก็เป็นกระเทียมแบบบานๆยังไม่ได้แกะเลยแบบนี้ค่ะจะเหมาะที่สุดจริงๆกระเทียมก็มีอายุของเขานะคะถ้าสมมุติเก็บไว้นานพอจะเอามาใช้แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขย่าเขย่าดูแล้วเหมือนกวงๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรอันนี้แสดงว่ากระเทียมหมดอายุเรียบร้อยค่ะจะเหี่ยวไปใช่ค่ะมันจะฝ่อไปเองเลยค่ะสังเกตมั้ยคะว่าทั้ง4เมนูเลยอ่ะใช้กระเทียมหมดเลยเพราะว่าจริงๆกระเทียมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอาหารส่วนใหญ่เลยนะคะถ้าเป็นการผัดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเรียบร้อยค่ะเราเตรียมของเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผัดข้าวกันค่ะถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเป็นเนยก็จะหอมอีกแบบนึงค่ะแต่ว่าอาหารจีนนะถ้าถามปุณนะคือเนยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าค่ะเพราะว่าพอมันเจอพวกซีอิ๊วดำเจอน้ำมันหอยมันก็จะออกความเป็นไทยอยู่ดีใส่น้ำมันลงไปนิดนึงถ้าเป็นเมนูอื่นใช่ไหมคะก่อนจะทำข้าวผัดเนี่ยอย่างแรกเลยคืออะไรคะกระเทียมใช่ไหมคะแต่ว่าข้าวผัดกุนเชียงเนี่ยไม่ใช่ค่ะเราจะต้องจัดการกับเจ้ากุนเชียงก่อนค่ะแต่ทอดกุนเชียงเนี่ยไม่ใช้ไฟแรงเหมือนเวลาผัดข้าวนะคะใช้ไฟปานกลางพอเพราะว่าชิ้นกุนเชียงเราบางมากค่ะถ้าสมมติว่าไฟแรงไปเนี่ยกุนเชียงจะไหม้เอานะคะปกติแล้วนะคะตามสูตรเนี่ยจะไม่ใส่กุนเชียงเยอะแบบนี้แต่ว่ากูชอบกินกุนเชียงมันคือข้อดีของการที่เราทำอาหารเองนะคะทุกคนก็คือใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะทอดนานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับการหั่นกุนเชียงของแต่ละคนเลยนะคะเพราะว่าถ้ากุนเชียงหนาเนี่ยอาจจะต้องใช้ไฟอ่อนละทอดนานแต่ว่าถ้ากุนเชียงบางแบบนี้แป๊บเดียวพอค่ะปิดไฟนะคะหอมกลิ่นกุนเชียงมากข้อดีของการทอดกุนเชียงก่อนคืออะไรรู้ไหมคะอีกอย่างนึงคือน้ำมันที่เราจะเอามาผัดข้าวเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมของกุนเชียงอยู่ด้วยค่ะเราไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยเสร็จปุ๊บนะคะหอมหัวใหญ่ที่เราหั่นเต๋าไว้ค่ะโอ้ยเจ็บหอมหัวใหญ่เนี่ยด้วยความที่เราหั่นเต๋าเขาเป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วชิ้นก็เท่ากันก็จะเริ่มสุกไวเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปค่ะก็ผัดต่อนะคะเมนูนี้นะคะเราไม่ใส่ไข่ไก่ค่ะจะมีแค่ตัวของกุนเชียงนะคะเป็นพระเอกแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะอันนี้เป็นนางเอกเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งข้าวผัดนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่อยากทานไข่วันนี้เบื่อแล้วหรือว่าที่บ้านไม่มีไข่ข้าวผัดกุนเชียงเนี่ยไม่ต้องใส่ไข่ก็อร่อยค่ะใส่กุนเชียงลงไปนะคะฟังเสียงสิคะแล้วก็ข้าวนะคะเนี่ยแหละคือเมนูนี้นะคะจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่กุนเชียงเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นกุนเชียงตอนนี้หอมมากและเข้ากันได้ดีมากเลยกับเห็ดหอมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสค่ะวันนี้เราใช้3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกคือซีอิ๊วขาวค่ะอย่างที่2นะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ผัดผสมนะคะให้คลุกเคล้าทั่วกันค่ะสุดท้ายนะคะอย่าลืมค่ะอั
ันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานนะคะใส่ลงไปด้วยค่ะให้เรื่องของสีสันนะคะข้าวเราแล้วก็รสชาติหอมหวานด้วยค่ะเจอซีอิ๊วหวานเข้าไปกลิ่นเนี้ยคือหอมฟุ้งเลยค่ะไปอีกสักพักนึงค่ะจนได้ที่เราก็จะปิดไฟใส่ต้นหอมค่ะได้ที่ปุ๊บจำต้นหอมของเราได้ใช่ไหมคะที่เราหั่นไว้ตอนแรกเลยเรียบร้อยค่ะข้าวผัดฝุ่นเชียงของเราใส่จานใส่จานเมนูสุดท้ายค่ะเชื่อว่าอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่รับรองว่าถ้าเห็นแล้วต้องติดใจอย่างเงี้ยข้าวผัดกระเทียมใช่ไหมคะข้าวผัดแหนมหรือแม้แต่ข้าวผัดกุนเชียงเราอาจจะคุ้นเคยแต่มีเมนูนึงค่ะซึ่งต้องบอกว่ากู๊ดอ่ะน่าจะเป็นคนที่ได้ยินมาจากคุณยายคุณตาอีกทีนึงนะคะนั่นก็คือข้าวผัดรถไฟเออเคยได้ยินกันไหมคะทุกคนอยากรู้ไหมว่าข้าวผัดรถไฟเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมก็จะมีข้าวนะคะมีหมูนะคะคะน้าพริกไทยมะเขือเทศเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำมีกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้แล้วว่าอุ๊ยหน้าตาเป็นยังไงทำไมต้องชื่อข้าวผัดรถไฟใช่ไหมคะเดี๋ยวมาเริ่มจากเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะอย่างแรกเราจัดการกับหมูก่อนนะคะชิ้นอาจจะน้อยไปนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าจะพอสำหรับข้าวผัดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะหั่นหมูนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำสังเกตไหมว่าเราใช้อีกเขียงนึงเพื่อไม่ให้มีเชื้อแบคทีเรียไปอยู่ในใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาตามหลักทำอาหารเลยนะคะก็คือเขียงเนี่ยควรจะเป็นแยกเขียงไปเลยเช่นหมูก็หมูอาหารทะเลก็อาหารทะเลผักก็ผักอย่างเงี้ยค่ะที่เรียมันจะไม่มาผสมกันใช่ค่ะแล้วอย่างล้างไม่หายเนี่ยคือบางทีเราไม่แน่ใจถ้าเอาชัวร์ก็แยกไปเลยค่ะเราก็จะหมักด้วยซีอิ๊วนะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะต่อมาค่ะหอมหัวใหญ่นะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยหอมหัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะซอยนะคะเป็นแว่นๆค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะมะเขือเทศข้าวผัดรถไฟเนี่ยต้องมีมะเขือเทศด้วยนะคะซึ่งเอาข้อจริงอ่ะคือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนได้ยินชื่อครั้งแรกเลยเนี่ยคุณยายค่ะเป็นคนบอกว่านี่จะทำข้าวผัดรถไฟให้กินตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นข้าวผัดรถไฟคืออะไรคุณยายเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนู้นเลยค่ะในช่วงแบบคือคุณยายยังอายุไม่เยอะเนี่ยเวลาเราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะหัวหินเนี่ยเขาจะไปโดยการนั่งรถไฟแล้วสายหัวหินเนี่ยจะเป็นสายที่คุณยายบอกว่าเป็นสายคุณหญิงคุณนายสายไฮโซเขาก็จะมีเป็นห้องอาหารห้องเสบียงแบบนี้ค่ะซึ่งบนห้องเสบียงเนี่ยเขาก็จะมีเมนูนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อข้าวผัดรถไฟไม่เคยได้ยินครับจริงๆชอบมากเวลาคุณยายผัดเนี่ยจะชอบทานมากอารมณ์จริงๆคือคล้ายๆกันกับข้าวผัดอเมริกันนั่นแหละค่ะที่มันเกิดจากการเอาของที่มีอยู่บนเครื่องบินหรือว่าบนรถไฟแล้วก็มาทำให้เป็นเมนูคะน้าทีนี้เราจะใช้ใบนะคะเราก็ต้องเลือกใบที่สุขภาพดีนิดนึงค่ะอันไหนที่ดูไม่ไหวแล้วนะคะก็ไม่ต้องเอามาคะน้าเรียบร้อยนะคะก็จะเหลือกระเทียมเจ้าเก่าของเราแต่ว่ากระเทียมคราวนี้ค่ะทุกคนเราจะไม่ซอยนะคะแต่ว่าเราจะมาสับกระเทียมให้เล็กๆค่ะหรือจริงๆมันไม่มีข้าวผัดรถไฟแต่เป็นสูตรของคุณยายเราเองสรุปได้เป็นอย่างที่พี่ท็อปว่านี่คือหน้าแตกเลยนี่ไงก็ให้เพื่อนๆถามเพื่อนๆเลยว่ามีใครรู้จักหรือว่าได้ยินชื่อมีใครไหมคะรู้จักข้าวผัดรถไฟมันต้องมีอันนี้เราไม่สับให้แบบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะไปนะคะแค่สับให้ดูเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอทานกรุบกริบพอค่ะมาค่ะปุ้นปุ้นพร้อมทำข้าวผัดรถไฟผัดกระเทียมนะคะพ
พอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมปุ๊บเราตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะก็ค่อยๆยีนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกกันออกจากกันเองจำได้ไหมหมูหมักของเราค่ะกลิ่นซีอิ๊วหอมมากค่ะเราก็มีพริกไทยนิดๆด้วยนะคะที่เราหมักหมูไว้ใช้ได้ค่ะคะน้านะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะให้หมูเริ่มสุกค่ะตอนนี้หมูยังไม่สุกเนาะผัดจนสีสวยแบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่ข้าวลงไปค่ะเสร็จแล้วก็จะถึงกระบวนการปรุงรสนะคะปรุงรสใส่อะไรบ้างปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วดำค่ะก็จะทำให้ตัวของข้าวผัดเราเนี่ยมีความหวานแล้วก็เค็มๆนิดๆนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยเราใส่นิดเดียวพอค่ะแค่ดึงรสของหมูนะคะออกมาแล้วก็ทำให้ส่วนผสมเนี่ยกลมกล่อมเข้ากันค่ะปิดเตานะคะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นอาวุธลับเลยค่ะก็คือพริกไทยดำนะคะที่เราบดสดๆเลยหอมมากค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับข้าวผัดรสไฟนะคะถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะเวลาทานข้าวผัดของเรากันแล้วนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทานดูนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนแต่ว่าส่งไปให้ทุกคนทานไม่ได้กูก็เลยต้องชิมแล้วก็บอกรสชาติให้ทุกคนนะคะอร่อยมากกอไก่ล้านตัวเลยค่ะปกติถ้าเราทานข้าวผัดหมูใช่ไหมคะถ้าเป็นหมูชิ้นพอทานเข้าไปบางทีมันจะจืดเพราะเขาไม่ได้หมักไว้ก่อนแต่อันเนี้ยเราหมักไว้พอทานเข้าไปหมูชิ้นนุ่มๆเต็มคำกลมกล่อมมากเข้าใจละทำไมเขาถึงบอกว่าข้าวผัดรถไฟเนี่ยเป็นข้าวผัดในตำนานค่ะอันนี้นะคะข้าวผัดกุนเชียงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าค่ะกุนเชียงชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะแต่ไม่เหมือนทันทีค่ะเพราะอันเนี้ยหวานนำปลาจ่างจะออกเค็มๆมันจะมีความเหนียวๆของข้าวเหนียวอยู่มันจะมีความฉ่ำแต่อันเนี้ยด้วยความที่ข้าวเราผัดจนแห้งข้าวจะมีความร่วนมากค่ะแล้วก็หอมด้วยไหมฮะที่ใช้อันนี้คือแหนมผัดข้าวข้าวผัดแหนมกินให้หมดก่อนครับชนะด้วยนะคะแล้วพอเราใส่ไข่ลงไปในข้าวผัดแหนมเราใช่ไหมคะทุกคนเจ้าไข่เนี่ยคือเรายีจนเขามีความเกรียมแล้วพอทานไปเนี่ยมันจะมีความกรอบๆเกรียมๆของไข่เข้ากับแหนมที่เปรี้ยวๆมากเลยค่ะแล้วก็หอมกลิ่นแหนมมาก อันนี้ค่ะคือข้าวผัดกระเทียมแต่ว่าก่อนจะทานเนี่ยขอดมก่อนนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากที่หอมเนี่ยไม่ได้หอมแค่กระเทียมนะคะหอมที่สุดเลยก็คือเนยจืดค่ะที่เราใช้เป็นเนยจืดแท้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้กลิ่นปุ๊บนะคะหิวเลยค่ะมีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยรสชาติไทยๆจัดจ้านข้าวผัดรถไฟข้าวผัดเห็ดหอมก็จะหวานนำออกทางเหมือนจีนๆนะคะอันนี้ข้าวผัดแหนมรับรองว่าจัดจ้านนะคะสไตล์ออกจะแบบเหมือนแบบอาหารพื้นบ้านแต่อันเนี้ยมันเป็นเมนูที่มีความละมุนมากดูญี่ปุ่นค่ะกลิ่นก็หอมนะคะเวลาทานเข้าไปเนี่ยก็นุ่มลื่นคอเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเมนูข้าวผัดง่ายๆจากของที่ใครก็มีในครัวนะคะ4อย่างนี้ทุกคนชอบเมนูไหนที่สุดนะคะลองคอมเมนต์ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะส่วนใครที่อยากให้กู๊ดทำเมนูอื่นๆนะคะหรือว่ามีอะไรสงสัยเรื่องของการทำอาหารเข้ามาพูดคุยกันได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะกู๊ดจะต้องขอตัวไปทานข้าวผัดที่อร่อยมากก่อนแล้วนะคะแล้วค่อยมาเจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็อร่อยอ่ะอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอ่ะ
ก็เทรวมกันไม่แบ่งได้ปะเทรวมกันแต่ว่าอันนี้คือหมูอร่อยมากโอ้โหไม่เป็นไรฮะสะท้อนกระจกอยู่ฮะ